โต๊ะนี้มีจองคืนนี้พบกับความปั่นป่วนของเหล่าเชฟชูชีไข่ปลาริวกิวค่ะผมอยากจะทราบว่าไข่ปลาริวกิวของคุณเนี่ยเอามาจากที่จังหวัดอะไรนะครับระนองค่ะระยองยะยาอันนี้โลกอันนี้โลกโลกไปโต๊ะต่อไปเลยพี่เอสวัสดีแกจะเพิ่งเปิดครับต้องมาสวัสดีกันก่อนครับได้พี่เอสวัสดีครับไม่ลอกไม่ลอกใช่ไหมไม่ลอกถ้าลอกผมเปลี่ยนโต๊ะเลยนะผมยังไม่ทันรู้เลยเขาเลยเดี๋ยวก่อนดิร้านคุณอยู่แถวไหนระนองครับเฮ้ยจะเป็นมุกเขาพี่เอมาหาหิงมาเนี่ยทำไมตลกเงี้ยเมนูหูฉลามโปก้อนค่ะหูฉลามก้อนใช่ค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนจริงหรอพี่หูเอ้ยโต๊ะนี้ดีหูฉลามไปถึงอาหารดีใช่ค่ะคุณโอครับผมขอถามครับถามไม่ได้น้องผมขอถามว่าเรื่องแบบนี้มันต้องถามให้ชัดเจนครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่รู้มึงวันนี้ผมจะได้ถามไหมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาร่วมกันจับผิดว่าใครคือเชฟโต๊ะอร่อยตัวจริงกับ Who is my chef โต๊ะนี้มีจ้าเรามีได้ทีม5ท่านด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เจแปนพี่แฟงพี่มุกพี่จียอนพี่ฟอยสวัสดีครับไอ้นี่แฟงใช่ไหมพระเอกสายวายของเราใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมตอนนี้นะครับก็ออนไป1ตอนแล้วครับเดี๋ยวทีนี้ออนอีกตอนนึงมันชื่อเรื่องอะไรนะลูก OMG Vampire Vampire วายแดงครับแวมไพร์วายแดงเป็นเรื่องราวของพระเอกเป็นเจ้าของโรงวายเหรอคือเกี่ยวกับแวมไพร์เกี่ยวกับแวมไพร์ครับแล้วแวมไพร์เนี่ยลงมาใช้ชีวิตที่โลกมนุษย์ครับเพื่อเขาเนี่ยตอนแรกเขาจะมาแก้แค้นครับแต่พอแก้แค้นไม่สำเร็จเขาก็เลยไปสมัครงานกับบาร์เทนเดอร์ที่หนึ่งฮะก็เลยได้เจอกับบาร์เทนเดอร์คนนั้นแล้วก็เกิดการปิ๊งกันครับแล้วก็รักกันวายแดงมันไปเกี่ยวอะไรเป็นบาร์เทนเดอร์ไงเป็นบาร์เทนเดอร์ครับเป็นคนที่ไหนบาร์เทนเดอร์เป็นคนอีสานเนี่ยบาร์เทนเดอร์อีสานเนี่ยบาร์เทนเดอร์อ๋อแล้วถ้าเป็นคนแล้วถ้าเป็นคนตายล่ะก็บาร์เทนเพื่อนึกก็ไม่ทันนะนึกก็ไม่ทันจะส่งมาเร็วสิระยองระยองระยองอะไรนะท่านระยองบาร์เทนฮีถ้าเป็นคนเหนือนะคะบาร์เทนเจ้าต้องไปดูนะไปดูต้องไปดูครับผมออนแอร์ทุกวันอาทิตย์ครับเวลา16:15ครับทางช่องเวิร์กพอยท์ครับทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ถ้าอยากดูย้อนหลังก็ไปรีรันได้ดูที่ไหนดูที่ไหนรีรันดูที่บ้านรีรันที่บ้านครับที่ iPad ก็ได้ครับดูได้ทุกที่ดูที่ iPad ก็ได้ให้แป้งคนแกงมีเล่นโอเคก็คือไปดูย้อนหลังก็ได้คือจริงๆเซิร์ชก็ไปในออนไลน์ก็เจอนะเอาล่ะติดตามกันด้วยนะครับผมทุกวันอาทิตย์16:15 น.ครับมาโต๊ะหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3ไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านในช่วงเปิดโต๊ะครับนักธุรกิจนักธุรกิจไม่รู้เหมือนเป็นแบบนักธุรกิจไม่ได้ทำอาหารนะหรือยังไงไปพบกับเชฟท่านต่อไปครับโอไหมโอสิครับไปพบกับเชฟท่านสุดท้ายครับเอพี่เอเขินนะงึ้งงักงึ้งงักงึ้งงักหน่อยเขาเขินแสดงว่าไม่ค่อยได้อยู่กับหน้าจอเท่าไหร่คุยกันไปทีละโต๊ะครับเชิญโต๊ะหมายเลขหนึ่งครับครับผมมาวันนี้เชฟทั้ง3โต๊ะการแต่งตัวคนละสไตล์กันเลยล่ะครับแบบนี้ต้องจับผิดพวกเขากันให้ดีแต่ว่าเชฟโต๊ะไหนจะเป็นเชฟตัวจริงนั้นเราไปเริ่มสืบพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟนะครับก๊อฟร้านเปิดอยู่แถวไหนครับอยู่ถนนบรมราชชนนีอยู่ระหว่างพุทธมณฑลสาย2กับสาย3ค่ะอ๋อท่องมาดีนะใช่มีประมาณนะประมาณประมาณไม่กล้าสบสายตาไม่กล้านะ
อาจจะยังไม่ชินหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ชินกล้องเพราะว่าเป็นเชฟอ้าวเป็นไปได้เป็นไปได้อยากรู้ว่าร้านนี่เกี่ยวกับอะไรครับที่ร้านเป็นอาหารซีฟู้ดค่ะเป็นอาหารซีฟู้ดร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับ4ปีแล้วค่ะ4ปีคุณเปิดช่วงโควิดหางกล้ามากอาหารซีฟู้ดใช่ทำไมถึงทำอยากมีเงินช่วงนั้นเงินมันแทบจะไม่มีด้วยนะลำบากนะทำไมถึงทำซีฟู้ดก่อนหน้านี้เราเปิดเป็นบุฟเฟ่ก่อนค่ะรัฐบาลสั่งมาให้นั่งทานที่ร้านเราก็เลยทำเป็นอาหารชุดส่งตามบ้านทีนี้มันผลตอบรับมันดีมากอ๋อหมายถึงว่าเราทำเป็นบุฟเฟ่ก่อนที่จะเกิดโควิดใช่ค่ะแล้วก็ห้ามกินที่ร้านเราก็ต้องเอาไปส่งทีนี้จะส่งเป็นชุดชุดใช่คำว่าชุดชุดคืออะไรฮะหอยจำนวนหนึ่งกุ้งจำนวนหนึ่งคืออะไรถูกต้องค่ะใช่ค่ะเอาอาหารที่มีในร้านมารวมจัดเป็นชุดมี4อย่าง5อย่าง6อย่างแล้วแต่ว่าขนาดไหนอะไรใช่ค่ะมีไซส์ S M L อะไรอย่างนี้ไหมใช่ไม่มีไซส์ S M L ค่ะเป็นราคาอย่างเป็นชุดใช่ค่ะขายเป็นชุดเป็นชุดค่ะไม่เกี่ยวกับน้ำหนักเราชั่งให้เรียบร้อยเราทำให้เรียบร้อยคือพวกกุ้งพวกปูนี่จะเป็นตามน้ำหนักค่ะเราจะเอามาจัดเซตเลยค่ะเซตไม่รู้ยังไงลองดูของเขาไหมครับเมนูที่นำมาคือเชิญครับเปิดให้หน่อยครับไข่ปลาเมนูชูชีไข่ปลารีกิวค่ะราคา390บาทค่ะทำไมต้องเอาไข่ปลาริวกิวมาทำอาหารเพราะว่าไข่ปลาริวกิวค่อนข้างที่จะหายากค่ะหายากแล้วก็หนูคิดว่าไม่ค่อยมีใครทำด้วยค่ะเหรอใช่ค่ะผมอยากจะทราบว่าไข่ปลาริวกิวของคุณเนี่ยเอามาจากจังหวัดอะไรกลัวพี่เจแปนมากระนองค่ะระนองใช่ค่ะแล้วระยองล่ะยะลาระนองให้เขาต่อสิลองสิถ้าเป็นเขาต่อเอามาจากที่จังหวัดอะไรนะครับระนองค่ะระยองยะยาอันนี้โลกไปต่อไปเลยโอเคถือว่าโลกลองเราไปเลยพูดคำว่ายะลาผิดยะยานี่ถือว่าดูนี่ระนองระยองยะลาไปตกรอบไปซะยากค่ะโอเคไปโต๊ะหมายเลข2เมนูชูชีไข่ปลาริวกิวของเชฟกอล์ฟนั้นไข่ปลาริวกิวใหญ่น่ารับประทานมากแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเมนูโต๊ะอร่อยหรือไม่ต้องไปจับผิดกันต่อกับเมนูโต๊ะที่2พี่เอสวัสดีแกจะเพิ่งเปิดครับต้องมาสวัสดีกันก่อนครับได้ครับนี่โลกปะเนี่ยไม่โลกไม่โลกใช่ไหมไม่โลกถ้าโลกผมเปลี่ยนโต๊ะเลยนะผมยังไม่ทันรู้อะไรเขาเลยเดี๋ยวพี่เอครับโอเคร้านคุณอยู่แถวไหนระนองครับเป็นพวกเขาบ้าบอพี่เอมาหาหิงมาเนี่ยไม่ตลกเลยร้านอยู่แถวไหนเยาวราชเปิดมากี่ปีแล้วขึ้นปีที่50ครับ50ครับ50ใช่ครับตัวเลขจริงหรือปลอมเฉลยมาเป็นร้านทองนะฮะเลยนะแถวนั้นก็จะแบบต้องอยู่กันประมาณนั้นใช่คุณอยู่ถนนเมนเยาวราชไหมนับจากวงเวียนโอเดียนยาวไปประตูอยู่ทางทิศยาวไปจนถึงอยู่แถวตรงข้างๆธนาคารกรุงเทพอะครับเอามาดูนะครับผมร้านเปิดมาเข้าปีที่50 50แล้ว50ครับเมนูคือดูดีว่ะเมนูหมูแดงฮ่องกงครับแป๊บนึงเครียดอะไรหรือเปล่าฮะจังหวะที่เราคุยสนุกสนานนี่คุณเออยู่แบบกำลังดูว่าจะตอบอะไรดีวะจะตอบอะไรดีวะกำลังดูไม่กำลังดูเอ๊ะหมูแดงนี่มันใช่ร้านเราไม่ใช่มันรู้สึกว่าเออไม่ใช่หรอไม่ใช่เลยว่ามันไม่ใช่ยังไงมันใช่เอ๊ะมันใช่ร้านเราจริงเอ๊ะเราขายทองอยู่ไม่ใช่หวานแล้วเนี้ยใจงงเลยไม่เคยโกหกคนไงพี่บอกว่าหมูแดงมันอะไรนะคะหมูแดงผมรู้สึกว่าอาจต้องไปอุ่นใหม่นิดนึงอยากให้เราเชื่อป่ะวนเรื่องอาหารเป็นฟิวเชฟเป็นฟิวราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่475ครับโอ้ยแต่ถ้าเทียบมันก็เหมือนแบบพ็อกช็อปก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยจริงนะโพชั่นใหญ่อยู่45คุณเอครับอาหารจีนผมขอถามส่วนหมูส่วนนี้คือหมูส่วนไหนครับคอหมูครับคอหมูใช่ครับตัวผู้หรือตัวเมียครับหมูตัวผู้นี่หมูตัวผู้เป็นลูกหมูเป็นลูกหมูอันนี้เรื่องจริงไหมคะใช่ครับข้างซ้ายหรือข้างขวาครับคอข้างนั่นข้าง
มั่วแล้วอันนี้มั่วอันนี้มั่วแล้วเฮ้ยแต่ดูสีสันเขาดูดีเขาไม่ได้ใส่สีแดงจนโอเวอร์ใช่ทำยากไหมคะอันนี้จริงๆต้องใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงในการตุ๋นอบรมควันวิธีการทำหมูแดงฮ่องกงสูตรของคุณเนี่ยคืออะไรครับนี่วิธีการทำตั้งแต่แรกเลยนี่ตั้งแต่ต้นนะครับเราต้องคัดเลือกหมูหลังจากนั้นฮะเราก็ต้องเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มแล้วสิ่งสำคัญฮะมันจะมีความคาวของมันความคาวตรงนี้ฮะเราต้องใช้ในเรื่องของการเอาน้ำไหลผ่านทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อกำจัดความคาวครับน้ำนี่เป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นน้ำเขาเรียกน้ำอุณหภูมิห้องเป็นน้ำอุ่นไม่น้ำอุ่นไหลผ่านครับเพื่อกำจัดความคาววัตถุดิบในการหมักหมูของคุณเนี่ยคืออะไรบ้างจุดสำคัญฮะมันคือไปโต๊ะหมายเลข3ครับเมนูหมูแดงฮ่องกงของเชฟเอแม่หน้าตาดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมแต่จะใช่โต๊ะอร่อยหรือไม่ไปดูกันต่อกับเมนูโต๊ะที่3กันครับสวัสดีครับโอครับสวัสดีครับทำไมข้องต่ำอ่ะให้เกียรติคุณโอครับโอไหมโอมากอันเนี้ยสเปคตรงมันฮะสเปคเหรออ๋อฟิลเด็กๆแบบนี้ไม่ใช่ฟิล BNK เอ้ยน่ารักน่ารักเต้นใจจริง BNK คือต้องเต้นได้ไหมให้เขาเต้นลองสิอุ๊ยเต้นเหรอคะเฮ้ยได้เอ้ยไม่ท่าแรงคิดมีอ้าวเป็นทำคู่แข่งทำไทยคือทำทำไรทำไรทำไรแล้วเขาดูเหมือนไม่มีแรงอะนะน่ารักผมว่าเอามาหลอกอะเนี่ยเหมือนเป็นคนไม่มีแรงจะมาจับตะคุ่นตะขูตะหลิวอะไรได้ไงไม่แน่นะไปดูถูกเขานะฮะยุคใหม่ไงเออยุคใหม่แล้วยุคใหม่ทำอาหารเองร้านเปิดอยู่แถวไหนครับเชฟร้านของโอเปิดอยู่แถวเยาวราชค่ะอยู่แถวเยาวราชข้างๆธนาคารกรุงเทพไหมไม่ใช่ค่ะนึกว่าที่เดียวกันเป็นกสิกรเมื่อแล้วร้านอยู่แถวไหนตรงเยาวราชมันยาวนะก็ตรงเส้นถนนเยาวราชเลยค่ะจะอยู่ข้างๆร้านเอก๋วยจั๊บโรงหนังก๋วยจั๊บอยู่หัวมุมก๋วยจั๊บที่ดังๆเหรอคะบริเวณนั้นก๋วยจั๊บโรงหนังไหมใช่ไหมประมาณนั้นไหมใช่ค่ะร้านเปิดแถวเยาวราชอ่ะร้านเปิดมาร้านก๋วยจั๊บอ่ะเปิดมากี่ปีแล้วแม่ถามร้านเขาสิร้านโอเปิดกี่ปีจังหวะ acting เขาได้นะ40กว่าปีค่ะจังหวะ40กว่าปะดู40กว่าปีเมนูคือโอ้โหเฮ้ยนี่น่ากินมากเลยอ่ะเมนูหูฉลามปูก้อนค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนจริงหรอพี่เฮ้ยโต๊ะนี้ดีหูฉลามไปถึงอาหารก็ใช่ค่ะราคาเท่าไหร่คะราคา500บาทค่ะ500บาทอย่างนี้กินกี่ที่ครับที่เดียวค่ะคนเดียวอ่ะใช่2ประมาณคน2คนได้ค่ะแค่นั้นใช่มั้ยใช่ค่ะผมอยากรู้ว่าต้องกินกับข้าวหรือเปล่าครับหูฉลามเราเคยกินไหมลูกไม่เคยครับเพราะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กินหูฉลามนะเพราะว่ามันเป็นอาหารแบบว่าส่วนมากเราไม่ค่อยได้เข้าถึงมันอาหารเหลาแล้วก็เป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพด้วยอะไรแบบนั้นนะครับผมขอถามคุณเลยคุณจะขอถามคุณไม่ต้องบอกเขาก็ได้คุณถามเลยหูฉลามเนี่ยมีทั้งหมดกี่ส่วนครับที่เอามาใช้ได้ของตัวฉลามก็จะเป็นตัวส่วนครีบของฉลามค่ะจะมีข้างบนนะคะข้างๆแล้วก็ครีบหลังค่ะทั้งหมดจะมีประมาณกี่ส่วนสี่ส่วนส่วนไหนที่อร่อยที่สุดครับส่วนบนสิคะเพราะว่าทุกคนได้เห็นชัดเจนแล้วก็ใช้ขับเคลื่อนแล้วในหม้อนี้เป็นส่วนไหนครับส่วนบนค่ะส่วนบนจะเอามาให้พวกพี่ๆกินเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนที่ดีที่สุดสิคะคุณโอครับค่ะผมขอถามครับถามไม่ได้น้องผมขอถามว่าเรื่องแบบนี้มันต้องถามให้ชัดเจนครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่รู้มึงคนนี้ผมจะได้ถามไหมครับอันนี้ได้พอได้พอได้โอเคอันนี้กินเอาอิ่มหรือว่ากินเอาบำรุงอย่างเดียวเอาบำรุงค่ะบำรุงใช่ไหมถ้าอยากให้อิ่มก็สั่งเพิ่มนั่นแหละเอาละครับได้เห็นหน้าตาเมนูอาหารไปครบทั้ง3โต๊ะแล้วดูดีทุกโต๊ะเลยละครับแต่เรานักชิมจะถูกใจโต๊ะไหนกันบ้างไปรับชมกันต่อเลยครับถึงเวลาจองโต๊ะนะครับคิดให้ดีโต๊ะไหนเหมาะกับการที่จะไปนั่งกินอาหารอร่อยเอาละพร้อมกันนะครับครับชิมโต๊ะหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3นั่งให้ดีจองให้ถูกโต๊ะ10วินาทีถ้าพร้อมแล้ว
คือไม่ต้องรนอะไรคือเพราะที่ผ่านมารีบแย่งกันก็เท่านั้นเพราะตรงนี้คุณมั่นใจไหมไม่มั่นใจ ใจอยากนั่งตัวไหนตรงกลางจริงเหรอตรงกลางผมมีตรงกลางกับตรงเนี้ยแต่ว่าเบอร์3น้องโอเนี่ยคิดว่าไม่น่าใช่ไม่ใช่แล้วไม่น่าใช่แน่ๆคิดว่าเบอร์1กับเบอร์2พอเป็นไปได้มากที่สุดจีออนมั่นใจค่ะมั่นใจตั้งแต่ดูจานแล้วแล้วก็มั่นใจดูตั้งแต่ข้อมือของพี่เอเขามั่นใจอะไรที่เกาหลีค่ะเราจะดูว่าร้านเนี่ยดังหรือไม่ดังเราจะดูเจ้าของข้อมือของข้อมือของเจ้าของใช่ถ้าเขามีทองถ้าไม่มีทองอุ้ยนาฬิกาแพงนะไอพีหน้านั้นอ่ะผมเจอนะลูกเจ้าของร้านทองไม่มีทองในตัวสักแกะเลยไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยที่นี่ประเทศไทยไทยแลนด์คุณอาจจะโง่ก็ได้เมลให้รีบไปเร็วโอเคดูจากลักษณะของเชฟด้วยค่ะแล้วก็ด้วยจากจานเนี่ยรู้สึกว่ามันใช่แน่ๆค่ะมุกรู้สึกลังเลระหว่างคุณก๊อฟเบอร์หนึ่งแล้วก็คุณเอเบอร์สองค่ะจริงเหรอเพราะว่ามุกรู้สึกว่ายังมีลังเลเพราะว่าเปลี่ยนได้นะต่อไปเปลี่ยนได้นะโล่งนะมุกเปลี่ยนหลังกันได้นะแต่ว่ามุกรู้สึกว่าเทใจมาทางนี้มากกว่าไงมาถึงพระเอกครับแฟงครับครับผมที่ผมตามพี่เจแปนมาเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อมั่นในพี่เจแปนว่าพี่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองดูแล้วครับ ใช่ไหมฮะถูกต้องครับให้ผมทายเลยแต่ละคนไหมพูดเลยเขาถ้าไม่ใช่ เขาทำอะไรด้วยอ่ะคุณก๊อฟเนี่ยนะครับอาชีพเลยนะฮะเป็นฝ่ายขายของ Workpoint นะครับฝ่ายขายของ Workpoint นะฮะเพราะคุณจะต้องมาขายที่พะรดนะครับซึ่งคุณจะต้องมาดูแลคุณเอคือใช่ไหมครับคุณเอที่พะรดครับเฮ้ยแล้วผมทายได้เลยว่านี่น่าจะเป็นทายาทของที่พะรดที่พะรดเพราะที่พะรดเนี่ยทำมาแล้ว50ปีจริงเหรอให้ผมเดานะถามแล้วคุณโอเนี่ยที่ผมถามวิธีการขั้นตอนในการทำหูฉลามแล้วเขาตอบได้ถูกต้องด้วยว่าส่วนที่อร่อยที่สุดคือคีบหลังในการจองโต๊ะครั้งแรกนี้นักชิมได้ปักใจเลือกโต๊ะที่ตัวเองมั่นใจกันทุกคนเลยนะครับยกเว้นแต่คุณฟลอยด์ที่ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในโต๊ะที่ตัวเองเลือกไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสย้ายโต๊ะอีก2รอบนะครับส่วนตอนนี้ไปสืบกันต่อกลับมาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงตามสั่งเชฟจะได้โจทย์นะครับก็คือวัตถุดิบหลักวันนี้เป็นหมูแผ่นโจทย์คือหมูแผ่นหมูแผ่นตามต่างเชฟทำเมนูอะไรครับแกงส้มกุ้งห่อหมูแผ่นกรอบค่ะแกงส้มกุ้งห่อหมูแผ่นกรอบน่าสนใจน่าสนใจไม่รู้นะเอามาดูก่อนมาดูก่อนเฮ้ยอันนี้ดีมากน่ากินเชฟทำไงอันนี้คือจะมาโชว์ใช่ไหมคะใช่ค่ะห่อโชว์ห่อโชว์ค่ะอันนี้เป็นกุ้งอะไรครับเนี่ยเป็นกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวชิ้นๆๆร้านมีกุ้งแช่ไหมกุ้งแช่มีค่ะกุ้งแช่ปลาวันจะเล่นกุ้งแช่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 คือเชฟจริงจังเลยครับแกงยวนจริงจังเลยอ่ะห่อกุ้งแช่กุ้งแช่เหรอคะมีค่ะกูแช่น้ำปลาเรียกว่ายำกันเล่นอ๋อเขาเตรียบไว้งี้แล้วเอาไปทอดมันจะได้อยู่ทรงนะฮะใช่ค่ะแล้วเจ๊เป็นคนคิดเหรอใช่ค่ะคิดเองเลยค่ะแล้วทำไมถึงเจ๊คิดว่าเอาหมูแผ่นมาพันกุ้งแล้วถึงจะเอาไปต้มทำไมไม่ทำปุ๊บแล้วราดซอสมะขามเอาให้มันง่ายมันก็ยังอยู่ความกรอบดูง่ายพอนี้แก้ปุ๊บความกรอบหายเลยนะมันจะดูง่ายไปค่ะแบบนั้นแต่เราไม่ค่อยได้ทำเลยไม่ละเปลี่ยนโต๊ะใช่ไหมมันเลยเก๊กๆกังๆใช่ไหมจริงๆอ่ะทำทุกวันเลยใส่ตัดลกลักใส่ตัดลกลักจริงๆอ่ะทำห้องเย็นไงเป็นฝ่ายขายเวิร์กพอยต์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นเชฟแต่ที่เขาอ่ะเขาดูเหมือนลักษณะที่เป็นโค้ชที่แบบปรับบุคลิกแบบบุคลิกปรับคุณก่อนเลยเมื่อกี้ personality ภาษาอังกฤษ personality coachพี่เขาเหมือนฝ่ายขายมากกว่านะครับอย่างที่พี่แปนพูดเลยครับแต่ถ้าฝ่ายขายหรือสอนคอร์ส TikTok อะไรพี่ยังโอเคนะอ้าว
แต่ตอนนี้เราชิมกันดีกว่าชาวคณะมาลองชิมหน่อยการห่อหมูแผ่นไส้กุ้งของเชฟกอล์ฟดูน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับทำเอาพิธีกรและนักชิมอั้มไปตามๆกันแต่เมนูแกงส้มกุ้งห่อหมูแผ่นกรอบจะอร่อยหรือไม่ไปฟังกันเลยครับน้ำแกงส้มอร่อยใช่น้ำแกงส้มอร่อยมากพี่บ้านครับขอแบบบ้างไฟเงินล้านกูจะสำลัก แฟงเออแกงส้มอร่อยอร่อยครับแกงส้มได้โอเคเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูเมนูตามสั่งของเชฟเอและเชฟโอกันครับว่าทั้งคู่จะรังสรรค์หมูแผ่นออกมาเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับ